ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเมี่ยงแหนมปลาลุยสวนวางปลาช่อนลงในภาชนะตามด้วยผงทำแหนมปลาลูโบและเกลือผสมโซเดียมไนไตรท์และกระเทียมสับคลุกเคล้าให้ทั่วตัวปลาเตรียมไว้นำปลาช่อนที่เตรียมไว้ใส่ในถุงพลาสติกรีดอากาศออกจากนั้นแรปปลาให้แน่นอย่าให้อากาศเข้าเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นเวลา2คืนเตรียมไว้ค่ะนำปลาช่อนที่หมักไว้มาแร่เอาแต่เนื้อปลาจากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้นำส่วนก้างที่เหลือและเนื้อปลาที่หั่นไว้คลุกแป้งทอดกรอบแล้วนำไปชุบกับไข่ไก่ตีพอแตกจากนั้นนำไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานกับเครื่องเคียงที่เตรียมไว้เพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเมี่ยงแหนมปลาลุยสวนมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th